นะคะคุณชัชวาลเตรียมวิจารณ์กุลรองกรรมการผู้จัดการค่ะจากนี้ไปนะคะรบกวนขอเชิญคุณชัชวาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส1เชิญค่ะครับก็ขอสวัสดียามบ่ายนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังของเรานะครับหวังว่ากาแฟมื้อนี้กับผลประกอบการ Q1 นะครับคงจะไม่ทำให้ท่านง่วงเหงาเหานอนนะครับเดี๋ยวฟัง next step ของ CEO เราแล้วกันว่าจะแก้ปัญหาผลประกอบการที่ดรอปลงเป็นอะไรนะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่ต้องชี้แจงตลาดหลักทรัพย์นะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับนะครับก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบนิดนึงว่า presentation เนี่ยนะครับครั้งนี้มีการปรับรูปแบบใหม่นะครับตัวเลขที่เป็นงบการเงินเนี่ยจะไม่ท่านจะไม่เห็นในสไลด์ตรงนี้แต่เราจะอยู่ใน appendix นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าสนใจตัวเลขเป็นลายบรรทัดเนี่ยเข้าไปดูได้แต่ท่านสามารถทำความเข้าใจพร้อมกับสไลด์ที่จะนำเสนอในแต่ละขั้นตอนตรงนี้ได้นะครับอันนี้ขออนุญาตนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อวันนี้ก็ยังคงเป็นในขอบเขตของเราแต่ว่าตัว appendix ที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้สำหรับ overview นะครับQ1 นะครับจะเห็นว่าเรามีกลุ่มประเทศนะครับที่เราให้เซอร์วิสอยู่นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ย6ประเทศนะครับถ้านักลงทุนจำได้ก็คือปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นธงฟิลิปปินส์เข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยก็มีฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นสาขาของเอเซซอฟสิงคโปร์นะครับอันนั้นเราจดทะเบียนเป็นสาขาเริ่มประกอบการใน Q1 นะครับของปีนี้นะครับก็ยังมีประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลแล้วสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับปีนี้ก็คือฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นมาสำหรับพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มเรานะครับสิ้นควอเตอร์หนึ่งเนี่ยมีเกมทั้งหมด64เกมนะครับอันนี้เรานับเกมคือนับจำนวนเกมที่เปิดให้บริการอยู่คือถ้าเกิดในแต่ละประเทศคืออย่างเช่นว่าในไทยสิงคโปร์ถ้าเกมซ้ำกันเราก็นับเป็น2นะครับอันนี้คือต้องทำความเข้าใจนิดเพราะนั้นภาพรวมเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่36สิงคโปร์9นะครับมาเลเซีย22เกมมาเลเซียในคิวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามีบริษัทลูกนะครับที่เราไป acquire มาเมื่อต้นปีที่เมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับเริ่มเข้ามาอยู่กับเราคือ CIB แล้วก็อินโดนีเซีย7แล้วก็อินโดไชน่านะครับ7อินโดไชน่านี่ก็คือเป็นกลุ่มใหม่ของเราท่านอาจจะเพิ่งได้ยินก็คือเป็นกลุ่มที่บริษัทที่เราไปลงทุนเพิ่มก็คือ TLC หรือว่าชิไรท์โคฟส์ตรงนั้นนะครับเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วก็อินโดนีเซียก็คือเป็นบริษัทลูกที่มีผลประกอบการมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็คือเพิ่งจะเริ่มในคิวนี้นะครับเป็นสาขาของสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในสัดส่วนนะครับก็จะมีเกมของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจริงตลาดเกมเนี่ยจะมีอยู่5กลุ่มนะครับแต่ของเราเนี่ยตอนนี้คือมีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็น MMO นะครับเรามีมาร์เก็ตของเราอยู่ตรงนี้ก็คือในพอร์ตของเราเนี่ยนะครับ 62% แล้วก็ Casual นะครับ 16% แล้วก็ FPS 11% แล้วก็เว็บเกม 11% นะครับตัวที่ยังไม่โชว์ในหน้านี้ก็คือตัวที่เป็นโมบ้านะครับหรือว่าโมบายเกมซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทางเราก็ต้องไปตรงนั้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีพูดแตะให้เห็นว่าเราได้เริ่มเข้าไปแล้วในหน้าถัดๆไปนะครับแต่ว่า Current Port เนี่ยยังไม่มีตัวนี้นะครับสำหรับไฮไลท์ใน Q1 นะครับทั้งกรุ๊ปเนี่ยเราได้ออกเกมใหม่นะครับ3เกมในประเทศไทย1เกมก็คือชื่อว่าเกม Pocketนะครับ Pocket Alley นะครับเป็นเกมญี่ปุ่นโดยบริษัทลูกในไทยคือ Funbox นะครับแล้วก็ในประเทศมาเลย์คือบริษัทลูกคือ CIB นะครับก็ออกเกมใหม่แนว MMO เหมือนกันนะครับเมื่อเดือนมีนาเป็น Exokiss นะครับขอโทษที Funbox ตัวแจนนั่นคือเดือนมกรานะครับไม่ใช่เกมญี่ปุ่นขอโทษทีนะครับแล้วก็มาเลย์นะครับก็คือออกในเดือนมีนาแล้วก็ส่วนสิงคโปร์ตัวนี้คือจะฮอตมากนะครับก็คือแร็กนาร็อก2นะครับเป็นไงครับได้หัวเราะนิดนึงแร็กนาร็อก2นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเกมเมอร์ในไทยนะครับที่มีความชำนาญด้านภาษาก็สามารถเข้าไปจอยกับเกมเมอร์หลายๆประเทศนะครับตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่นู่นส่วนรายได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวดิสทริบิวชั่นนะครับตัวโปรดักต์นะครับก็คือเป็นเกมของBizzardนะครับก็มี StarCraft 2นะครับในเวอร์ชั่นของ
Heart of the Swarm นะครับก็คือเราเริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ยอดขายเยอะแต่ว่าต้นทุนก็สูงเหมือนกันเลยทำให้มาจิ้นเนี่ยต่ำก็เป็นผลให้กำไรเราฉุดลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งคือวอลลุ่มเยอะแต่ว่า GP จากยอดขายบริษัทเนี่ยจะน้อยกว่าเกมออนไลน์ก็เลยทำให้ทั้งพอร์ตเราเนี่ยมีกำไรที่ลดลงเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในกลุ่มของเรานะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราโปรโมทเว็บ PayPark นะครับซึ่งเป็นเกมพอร์ทัลของเราคือเกมเมอร์จะเข้ามาเนี่ยเพียงแค่เข้าไปในเว็บ PayPark ก็สามารถเข้าไปดูโปรดักต์ของเราได้นะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย7กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นเกม MMO นะครับกลุ่ม2คือ FPS กลุ่ม3คือ Casual แล้วก็กลุ่ม4เป็นเว็บเกมนะครับกลุ่ม5เริ่มเห็นแล้วครับ MOBA นะครับในหน้าแรกเนี่ยเรายังไม่มีผลประกอบการแต่ใน PayPark เราเนี่ยเราเริ่มมีเกมตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ MOBA เนี่ยเป็นเกมที่เราลอนช์โดยบริษัทลูกของเราคือ Play Cyber Game นะครับตรงนี้เราถือหุ้นอยู่ 60% นะครับออฟฟิศก็อยู่ที่ตึก UM ที่เดียวกันก็ช่วยกันบริหารภายใต้นโยบายเดียวกับ Asset Source เพราะฉะนั้นคิดว่าอนาคตของตัวเกม MOBA Chaos ตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าทางเราก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถึงแม้จะเป็นบริษัทลูกที่ลงทุนแค่ 60% แล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6นะคือถ้าเข้าไปก็จะเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นโปรดักต์นะครับเป็นเกมออฟไลน์หรือว่าเกมกล่องนะครับซึ่งเราได้ลิขสิทธิ์เพียงเจ้าเดียวจากวิซาร์ดนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งในไทยแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับก็มีเวอร์ชันต่างๆที่ออกมาที่ผ่านไปเป็นโปรดักต์ของเราทั้งออนไลน์ออฟไลน์เราก็ยังมีเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสของเราคือในเรื่องการเกมท็อปอัพหรือว่าการเติมเงินเข้าไปในระบบเกมนะครับเรามีทั้ง Acash ปกตินะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับตั้งแต่55บาทถึง888ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีบัตรเติมเงินในระบบ One to Call แล้วก็มี True Money แล้วก็เราก็เริ่มปีที่แล้วมี Cash Pass นะครับคือบางท่านก็ไม่อยากจะเดินไปเติมเงินบ่อยเสียเวลาเล่นเสียเวลาเข้าไปจอยในเกมก็สามารถซื้อได้นะครับสูงสุดที่10,000บาทแล้วก็ไปท็อปอัพลงไปได้ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ก็จากการที่เรามีตัว channel ตรงนี้นะครับก็ทำให้เกมเมอร์เนี่ยเข้าถึงเกมเราได้ง่ายขึ้นสะดวกขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ประโยชน์ก็คือต้นทุนในการจัดจำหน่ายในการใช้ช่องทางตรงนี้เราก็ลดลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบริหารจัดการของทางฝ่ายบริษัทเราในการที่จะดูแลในเรื่องต้นทุนสำหรับผลประกอบการคิวนี้นะครับท่านจะไม่เห็นตัวเลขที่เป็น performance อยู่บน presentation แต่จะอยู่ใน appendix นะครับแต่ผมจะดึงจากตัวเลขที่ appendix เนี่ยมาคุยไปทีละพาร์ทของตัวประกอบตรงนั้นนะครับโดยจะขอเริ่มต้นจากตัวไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยคือภาพรวมก็คือรายได้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบ year on year นะครับปีต่อปีเนี่ยตัว core business เนี่ยเพิ่มขึ้น 14.6% นะครับสาเหตุที่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเรามีรายได้เพิ่มจากบริษัทลูก2บริษัทที่เรียนให้ท่านทราบก็คือ CIB ในประเทศมาเลแล้วก็ตัว TLC ที่ให้บริการในอินโดไชน่าแต่ว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยเราถือหุ้นสัดส่วนประมาณ 60% นะครับใน Q ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถ generate income ให้กับกรุ๊ปเราได้ถึง65ล้านบาทนะครับที่ทำให้รายได้เราโตขึ้นมาส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากไฮไลท์ของจาก2บริษัทนั้นเนี่ยบริษัทในโอเวอร์ซีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์มาเลย์นะครับที่เราให้บริการอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีอัตราที่โตขึ้นคือโตขึ้นจนสามารถที่จะช่วยทำให้ภาพของกรุ๊ปเนี่ยซึ่งโอเคในประเทศเนี่ยรายได้ดรอปแต่ว่าต่างประเทศโตขึ้นก็สามารถมาแมทชิ่งกันได้ว่าโอเคทั้งกรุ๊ปนะครับโอเวอร์ซีกับโลคอลเนี่ยภาพรวมแล้วก็ยังโตขึ้นถึงแม้ว่าในเมืองไทยจะดรอปนะครับอันนี้คือที่ต้องการให้เห็นตรงนั้นนิดนึงส่วนตัวNet Incomeนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับปีต่อปีคือGross Profitเราอยู่ที่ประมาณตอนนี้เนี่ยถ้าในเกมออนไลน์เนี่ยก็คือจะประมาณ 43% ตอนนี้เหตุที่ดรอปเนี่ยดรอปจาก49% ลงมาเหลือ43ก็คือเราเองเนี่ยก็ยังมีบริษัทที่ไปลงทุนนะครับคือก็คงไม่ได้ว่าซักเซสทุกบริษัทนะครับในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ฟันบล็อกนะครับคิวที่ผ่านมาเนี่ยเขามีผลประกอบการที่ขาดทุนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุตัวหนึ่งแล้วก็บริษัทลูกในอินโดก็ยังคือเพิ่งเริ่มได้สัก 2-3 ปีก็ยังมีประเด็นในเรื่องการขาดทุนอยู่เพราะเรื่องทางด้านการตลาดด้วยอันนั้นก็คือเมนหลักที่ทำให้ GP ลดลงแต่ว่าลดลงไม่มากนะครับซึ่งทั้งฟันบล็อกแล้วก็
PT Indo เนี่ยก็สัดส่วนก็คือไม่ได้มีสาระสำคัญมากกับกลุ่มเพียงแต่ว่า